ชาวเขาจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็พากันตื่นเต้นดีใจที่ได้มาเที่ยวชมสวนสัตว์ดุสิตเนื่องจากได้เห็นสัตว์หลากหลายชนิดเป็นครั้งแรกก่อนจะร่วมในพิธีอุปสมบทหมู่ชาวเขาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะชาวเขากลุ่มนี้ต่างพากันตื่นเต้นที่ได้เห็นฮิปโปโปเตมัสตัวจริงซึ่งฮิปโปเป็นสัตว์ที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตก็ว่าได้โดยชาวเขากลุ่มนี้เป็นคณะผู้ปกครองเด็กชาวเขาจากจังหวัดเชียงใหม่ที่มาจากทั้งชนเผ่ารีซอชาวเขาเผ่าม้งอาขากะเหลี่ยงเย้าและขมุที่เตรียมร่วมกันอุปสมบทหมู่ชาวเขาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554จึงทำให้พวกเขาเหล่านี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวชมสวนสัตว์เป็นครั้งแรกในชีวิตซึ่งจากการได้เที่ยวชมสวนสัตว์ครั้งนี้เหล่าชาวเขาต่างรู้สึกตื่นเต้นและดีใจกับการได้มาเที่ยวชมสวนสัตว์เป็นครั้งแรกแม้จะแก่เกินวัยแล้วก็ตามซึ่งการได้เที่ยวชมสวนสัตว์ก็ทำให้พวกเขาได้เห็นสัตว์มากมายที่เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตเช่นกันนอกจากนี้ยังรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายในโรงพยาบาลศิริราชด้วยมีความสุขมากที่ได้มาเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ได้มาเห็นกรุงเทพนะครับที่ได้มาอันลงชื่ออันถวายพระพรในหลวงนะครับก็คิดว่าเป็นครั้งที่ดีที่สุดในชีวิตนะครับประทับใจแบบว่าหาสิ่งที่มันไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็เคยเห็นมายำที่เป็นวัดเบงก็ดีหรือว่าสวนสัตว์ก็ดีแล้วก็ไปที่ดีใจภูมิใจมากที่สุดก็คือได้ไปถวายพระพรที่ศาลาอาคารร้อยปีครับมีความภูมิใจมากนะครับมีความภูมิใจมากครับกลับไปเล่าให้พี่น้องฟังแล้วก็เพื่อนๆฟังด้วยนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้จะมีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขาจำนวน285รูปเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามด้วย